สุมานรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับผู้ชมที่รักครับรอมฎอนมุบารอกครับพบกันอีกช่วงหนึ่งครับสิ่งที่ดีงามจากรอมฎอนครับเก็บเกี่ยวถ้าเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแห่งความสวยงามของรอมฎอนรอมฎอนเปรียบเสมือนกับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีมีความสดชื่นรื่นรมครับเราเดินไปสู่รอมฎอนด้วยกับความรู้สึกมีความสุขนะครับผู้ชมครับและก็เก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆณรอมฎอนครับเป็นพืชผลแห่งความดีงามครับมารยาทของความสวยงามอีกเรื่องหนึ่งนะครับนำเสนอกับผู้ฟังที่รักขออัลเลาะห์ครับเดี๋ยวพูดกันถึงเรื่องของการที่โอกาสที่จะเชื้อเชิญบรรดาผู้ที่เข้าทำการถือศีลอดมาละศีลอดร่วมกันอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์นั้นขอดุอาขอพรให้กับผู้ที่เลี้ยงอาหารนะครับและผู้ที่ได้ถูกรับเชิญมาทำการรับประทานอาหารร่วมกันครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามารยาทที่ดีของผู้ที่ได้รับการเชื้อเชิญนะครับเชื้อเชิญให้ไปรับประทานอาหารก็มีดุอาหลายดุอานะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำท่านนบีโดยเช่นกันเช่นนั้นครับหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำก็คือครับอัลลอฮุมะอัดอิมมันอัตอามานีวัสกินมันชะกอนีครับในดุอาที่ท่านนบีได้บอกให้ผู้ที่เขานั้นได้รับการเชิญไปรับประทานอาหารมารยาทแห่งความสวยงามก็คือโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่เขาได้ให้อาหารแก่ข้าพระองค์และประทานน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่เขาได้ให้น้ำดื่มแก่ข้าพระองค์อันนี้ก็เป็นดุอานะครับที่เราไปรับประทานอาหารที่ใครที่บ้านใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าอาจจะไม่เกิดความสะดวกไม่เกิดความคล่องครับด้วยกับมารยาทอันดีงามก็คือขอในภาษาที่เราเข้าใจก็ได้นะครับฉะนั้นรอมฎอนก็เป็นอีกเดือนหนึ่งเช่นกันครับอย่างที่นำเรียนว่าเราไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ตามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความดีทั้งหมดการรับประทานอาหารที่พี่น้องเราได้เชื้อเชิญไปรับประทานอาหารละศีลอดเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคนเป็นส่วนหนึ่งจากการที่บรรดามาลาอิกะฮ์จะขอดุอาขอพรให้กับเราและเราก็ยังมีโอกาสที่จะเชื่อมความดีงามให้กับพี่น้องของเรากับการที่เราได้ขอดุอากับพี่น้องให้กับพี่น้องของเราครับมีดุอาอีกดุอานึงครับท่านผู้ชมพี่รับขอแล้วครับกับการที่เราขอต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์มักฟิรอัลลอฮ์มักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมฟะบาริกละฮุมฟีมารซักกะตะฮุมเป็นดุอาที่ขอได้เช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่เขาได้รับการเชื้อเชิญไปรับประทานอาหารนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาและทรงเมตตาพวกเขาและประทานความสิริมงคลความดีงามในสิ่งที่พระองค์ได้ให้ปัจจัยอย่างที่แก่พวกเขาเถิดอันนั้นครับเป็นมารยาทที่ผู้ที่รับการเชิญไปรับประทานอาหารขอดุอาครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ